ครับมาคลิปนะครับในเรื่องของแบบโจทย์นะครับตัวอย่างนะครับตอนนี้เราจะเอาจากคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วก็คือคลิปนะครับในเรื่องของการคำนวณหาอัตราต้นทุนฐานศิกรรมนะครับในตารางที่1แล้วก็จะ copy ตัวตารางนี้ออกมาทั้งหมดเลยนะครับ copy มาเอามาใส่นะครับในตารางนี้เป็นอัตรานะครับเป็นอัตราจิตกรรมนะครับตรงนี้อันนี้คือฐานจิตกรรมของผลิตภัณฑ์ A นะครับอันนี้คือ A นะครับปริมาณจิตกรรมซึ่งเราแบ่งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเอามาจากไหนเอาผลิตภัณฑ์ A ดูนักศึกษาดูตรงนี้ดูโจทย์นะครับ A คือตรงไหนนี่คือ A นะครับนี่คือ A คือตรงนี้นะครับแถวนี้ทั้งแถวเลยนะครับขึ้นรูปอะไรต่างๆนานาเนี่ยเราจะ copy ตรงนี้มาทั้งหมดเลยทั้งแถว 24,200 นะครับ240เนี่ยนี่คือแล้วก็30นะครับเอาทั้งแถวเลยแถวเนี้ยนะครับตารางที่1นะครับแล้วต่อมาตารางที่2นะครับคำนวณต้นทุนมันนี่คือผลิตภัณฑ์ B นะครับอันนี้ตัวแรกคือ A อันนี้คือ B นะครับมี2ตัวนะครับดูให้ดึงนักศึกษาดูให้ดีๆเราจะเนี่ยนะครับแนวนอนเราจะมาทำเป็นนอนตั้งนะครับมาดูนะครับผลิตภัณฑ์ A นะครับถามว่าอยู่ A กับ B อยู่ตารางเดียวกันได้แต่มันคือเมื่อไหร่นักศึกษาเข้าใจหมดเรียบร้อยแล้วนักศึกษาสามารถทำได้นะครับมันอยู่ในตารางเดียวกัน A กับ B ก็ได้ใช้ฐานตัวนี้ตัวเดียวกันแต่กิจกรรมคนละตัวแต่มันจะยุ่งยากแบ่งผลิตภัณฑ์ดีกว่านะครับผลิตภัณฑ์ A นะครับมาดูนะครับผมนะครับกิจกรรมขึ้นรูปนะครับกิจกรรมของเขานะครับของ A เท่าไหร่ก็คือ20,000นะครับ20,000ชั่วโมงนะครับ20,000ชั่วโมงนะครับต่อมานะครับกิจกรรมที่2ประกอบนะครับทั้งหมดทั้งปวงคือ 4,000 ชั่วโมงนะครับผมผิดนะครับแก้ไขให้ผมด้วยก็แล้วกันนะครับต่อมานะครับตัวที่3นะครับติดตั้งทั้งหมดคือ200ครั้งนะครับ4ในเรื่องของการตรวจสอบนะครับก็คือ240ครั้งนะครับ1 2 3 4 5นะครับมีทั้งหมด5กิจกรรมนะครับต่อมานะครับทางวิศวกรรมเท่าไหร่นะครับก็คือ30ครั้งนะครับเราก็ copy อัตราข้างบนมาเลยนะครับตัวแรกตัวที่1ก็คือ 26.5 นะครับต่อมานะครับประกอบเท่าไหร่ก็คือ 3.50 นะครับตัวที่3ติดตั้งนะครับต่อครั้งเท่าไหร่ก็คือ 2,400 บาทต่อครั้งนะครับต่อมานะครับตรวจสอบทั้งหมดกี่ครั้งนะครับทั้งหมดต่อหน่วยนะครับถือต่อครั้งเท่าไหร่ก็คือ 1,500 นะครับ 1,500 ครั้งไอ้ 1,500 บาทต่อครั้งต่อมาการเปลี่ยนแปลงนะครับทั้งหมดนะครับราคาต่อนะครับต่อครั้งเนี่ยเท่าไหร่ต่อครั้งก็คือ 6,225 บาทนะครับอันนี้คือต่อครั้งนะครับต่อมาเราจะคูณกันออกมานะครับว่าเป็นต้นทุนฐานกิจกรรมอะไรขึ้นรูปชิ้นส่วนนะครับ 20,000 คูณด้วยนะครับ 20,000 ชั่วโมงอันนี้ชั่วโมงอันนี้ครั้งนะครับอันนี้ครั้งนะครับ 20,000 ชั่วโมงคูณด้วย 26.5 เป็นเท่าไหร่ก็คือของเขาก็คือได้เท่ากับ 530,000 บาทต่อมานะครับตัวกิจกรรมที่2ประกอบก็คือ 14,000 บาท14,000 บาทต่อมาติดตั้งกิจกรรมการติดตั้งทั้งหมดทั้งปวงก็คือ 480,000 บาทนะครับต่อมานะครับ240คูณกับ 1,500 เป็นเท่าไหร่ก็คือ 260,000 บาทนะครับ 260,000 บาทต่อมานะครับต่อมากิจกรรมที่5ก็คือการเปลี่ยนแปลงช่วงการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรมคือวิศวกรรมเข้ามาช่วยในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับก็คือทำให้วัตถุดิบเปลี่ยนแปลงมันต้องเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมด้วยนะครับในผลิตภัณฑ์นี้
นะครับ30คูณ 6,225 นะครับก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ 186,750 นะครับ 750 รวมเป็นค่าใช้จ่ายนะครับต้นทุนกิจกรรมนะครับต้นทุนอันนี้เป็นบาทนะครับรวมเป็นต้นทุนกิจกรรมทั้งหมดทั้งปวงยอดรวมเท่าไหร่แล้วก็มารวมกันเอาทั้งค่าตัวนี้รวมกันได้เท่ากับ1ล้านนะครับ1ล้าน 570,000 นะครับ750บาทนี่คือต้นทุนกิจกรรมต่อไปนะครับอันเนี้ยจำนวนหน่วยนะครับจำนวนหน่วยนะครับผลิตตามงบประมาณสมมุติผมสมมุติให้ทั้งหมดนะครับทั้งหมดทั้งปวงคือ 2,000 หน่วยนะครับสินค้าตัวเนี้ยของผลิตภัณฑ์เอสผลิตทั้งหมด 2,000 หน่วยอันนี้สมมุตินะฮะสมมตินะครับอันนี้สมมุติขึ้นมาก็คือหารด้วย 2,000 นะครับหารด้วย 2,000 หารด้วย 2,000 นะครับตัวนี้หารด้วยตัวนี้หารด้วยตัวนี้นะครับหารด้วย 2,000 ก็จะได้ค่าใช้จ่ายนะครับก็จะได้ค่าใช้จ่ายในเรื่องการผลิตต่อหน่วยเท่ากับเท่าไหร่นะครับคำนวณออกมาก็คือได้ประมาณ700นะครับ785.38 บาทนะครับปัดตัวเลขขึ้นมานะครับ730 700 785.38 แล้วประมาณนะครับประมาณตัวเลขกลมๆนะครับที่ไม่ต้องมีจุดก็คือประมาณ785บาทนะครับนักศึกษาจะได้เห็นนี่คือต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ A นะครับต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ A โอเคนะครับต่อมานะครับต่อมา อีกตัวหนึ่งนะครับตารางผลิตภัณฑ์ B นะครับผลิตภัณฑ์ B ผลิตภัณฑ์ B นี่เท่าไหร่นะครับเราก็เอาตัวเลขเข้ามาใส่เลยนะครับผลิตภัณฑ์ B นะครับขึ้นรูป1 2 3 4 5นะครับ1 2 3 4 5ขึ้นรูปเท่าไหร่นะครับขึ้นรูปก็คือ 4,000 ชั่วโมงนะครับ 4,000 ชั่วโมงนะครับ 4,000 ชั่วโมงต่อมาประกอบกันเท่าไหร่ก็คือ 20,000 ชั่วโมงติดตั้งเท่าไหร่ติดตั้ง40ครั้งนะครับตรวจสอบเท่าไหร่ตรวจสอบ10ครั้งนะครับเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรมนะครับเท่าไหร่ก็คือ10ครั้งด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่คือปริมาณกิจกรรมต่อไปเอาอัตราเดียวกันเลยครับเหมือนกับผลิตภัณฑ์ B เลยนะครับเหมือนกับผลิตภัณฑ์ B เหมือนกับผลิตภัณฑ์ A ครับก็ปี้มาใส่เลยตัวแรกก็ 26.5 ตัวที่2ประกอบก็คือ 3.5 นะครับตัวที่3นะครับก็คือ 2,400 บาทต่อครั้งต่อมาก็คือ 1,500 บาทต่อครั้งต่อมาก็คือ 6,225 บาทต่อครั้งด้วยเช่นเดียวกันคูณกันออกมาครับB จะเริ่มเร็วหรือไม่ A เราทำได้เข้าใจแล้ว B มันจะค่อนข้างที่จะเร็วมากนะครับขึ้นรูปนะครับกิจกรรมที่1เท่าไหร่106,000ต่อมาประกอบนะครับเท่าไหร่70,000ต่อมาติดตั้งเท่าไหร่ติดตั้ง96,000ต่อมานะครับตรวจสอบเท่าไหร่ตรวจสอบก็คือ15,000ต่อมานะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิศวกรรมนะครับผลิตเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านผลิตภัณฑ์นะครับเท่าไหร่ครับ 62,250 นะครับ 62,250 รวมเป็นเท่าไหร่นะครับรวมเป็นเท่าไหร่รวมเป็นนะครับรวมเป็นนะครับเท่าไหร่ก็คือ 349,250 บาทนะครับต่อมานะครับ
หารด้วยหน่วยผลิตการประมาณอันนี้ผมประมาณขึ้นมานะครับประมาณ 2,000 หน่วยนะครับ 2,000 หน่วยก็คือเท่ากับเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดทำแบบฝึกหัดจริงๆหรือทำข้อสอบจริงๆนะครับก็จะตรงนี้ก็จะกำหนดมาให้นักศึกษาไม่ต้องกำหนดเองก็คือเท่ากับหารด้วย 2,000 นะครับ 2,000 หน่วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นต้นทุนกิจกรรมต่อหน่วยเท่าไหร่นะครับก็คือตัวนี้ก็คือเท่ากับนะครับ100นะครับ100นะครับ75บาทนะครับ175บาทจุด625นะครับเป็นจำนวนเต็มเท่าไหร่100ตัดทิ้งเลย175บาทนะครับทุนท่วนนะครับโอเคนี่คือลักษณะของผลิตภัณฑ์นะครับแต่ละผลิตภัณฑ์ A กับ B นะครับ A กับ B เราลองกลับไปดูที่ผลิตภัณฑ์ B ก่อนนะครับผลิตภัณฑ์ B ก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างถ้าสมมติว่านะครับถ้าสมมุติว่า DM บวก DL นะครับเท่ากับ2ล้านล่ะก็คืออย่างละ 500,000 นะครับเท่ากับ2ไม่ใช่ DM บวก DL นะครับอย่างละ 500,000 นะครับรวมเป็น1ล้านล่ะ DM กับ DL นี่คือวัตถุดิบทางตรงนะครับ1ล้านอันนี้สมมุติเพิ่มเติมเข้ามาถ้าเกิดโจทย์บอกมา1ล้านนักศึกษารู้แล้ว DM บวก DL ก็คือวัตถุดิบทางตรงกับค่าแรงงานทางตรงรวมกันเป็น1ล้านบวกกับอะไรครับบวกกับอะไรบวกกับต้นทุนกิจกรรมของบวกกับต้นทุนกิจกรรมของเดี๋ยวผมใช้สีเปลี่ยนสีใหม่ก่อนบวกกับต้นทุนกิจกรรมของผลิตภัณฑ์ A นะครับก็คือตัวเนี้ยนะครับเอามาบวกกันบวกกับตัวไหนนะครับบวกกับ1ล้านนะครับก็คือเอา1ล้าน 570,000นะครับ750นะครับบวกกันก็จะได้เท่ากับได้เท่าไหร่ครับ2,000,000 570,750บาทนี่คือต้นทุนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเลย DM DR OS นะครับอันนี้คือ ABC นะครับ ABC activity based costing ก็คือต้นทุนฐานกิจกรรมได้1ล้านนะครับ1ล้านสีแดง1ล้าน 570,000 นะครับ750บวกกันเท่านี้ก็หารด้วย 2,000 หารด้วย 2,000 ก็จะเป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ A ทั้งหมดทั้งปวงเท่ากับนะครับเท่ากับ 1,285 บาทจุด 3.375หรือประมาณ 1,285 บาทครับก็จะได้ประมาณนี้ถ้าสมมุติว่าผลิตภัณฑ์ B เช่นเดียวกันผลิตภัณฑ์ B เอาตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้นะครับเอามาบวกกับสมมตินะครับผมสมมตินะครับ DM นะครับบวก DL นะครับเท่ากับ 800,000 นะครับอย่างละ 400,000 สมมตินะตัวเลขสมมติขึ้นมานะครับบวกด้วยอะไรครับต้นทุนฐานกิจกรรมนะครับที่ถูกปั่นมาละก็คือ 349,250 นะครับ250 40,000 นะครับ 349,000 นะครับ250บวกกันได้เท่ากับเท่าไหร่ได้เท่ากับ 1,149,000250หารด้วยอะไรครับหารด้วย 2,000 ต่อด้วย 2,000 เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้เท่ากับนะครับ500ต่อหน่วย 574.625 นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ประมาณก็ได้ประมาณ575บาทต่อหน่วยนี่คือต้นทุนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดทั้งปวงนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับการทำแบบฝึกหัดอาจารย์ก็จบเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็เจอกันนะครับในคลิปถัดไปคลิปสรุปนะครับขอบคุณครับ